ครับวันนี้ก็มีพัสดุเข้ามาอยู่1คิดนะครับอันนี้ผมซื้อมานะครับจากพี่พ่อค้าในกลุ่มนะครับผมพี่เขาก็นะครับส่งเหรียญมาแล้วก็ถึงผมแล้วจากบริษัทเคอรี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่าเหรียญในกล่องนะครับของเนี่ยพี่ท่านนี้นะครับเป็นอะไรนะครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ต้องใช้มีดนะครับคัตเตอร์ที่มีความคมหน่อยแกะไปเลยครับแกะไปเลยนะครับผมช่วงนี้นะครับหลายท่านนะครับระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับผมเพราะว่านะครับมิจฉาชีพมันได้นะครับมีการนะครับสร้างปกนะครับซึ่งปกของมันเนี่ยนะครับมีความดึงดูดใจมากเพราะว่าเหรียญเลสแบงค์ครับที่ผมดูเนี่ยนะครับมันเป็นเหรียญเลสแบงค์ที่หาง่ายครับหาโคตรง่ายมากนะครับแต่มันรับซื้อราคาหลักหลายแสนครับผมซึ่งถ้าไม่ใช้ปกแบบนี้ครับมันก็จะหลอกคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เหยื่อของมันนะครับจะเป็นคนที่ไม่รู้นะครับและก็มีความโลภด้วยนะครับผมอยากได้เงินมากๆอะไรประมาณนะครับก็ระวังนะครับมันก็จะชักชวนให้ทำใบรับรองใบรับประกันอะไรต่างๆนะครับซึ่งไอเรื่องพวกนี้นะครับถ้าเขาซื้อจริงเขาไม่มีการให้ทำใบประกันใบรับรองอะไรทั้งนั้นครับครับผมให้ดูดีครับสังเกตดีๆครับผมสังเกตดีๆเนาะนะครับผมนะครับอนุญาตนะครับใช้เวลาหน่อยนะเสร็จแล้วครับผมแพ็คแค่หนาที่เดียวนะครับดีมากครับเยี่ยมก็ต้องแพ็คแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าแพ็คแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเหรียญข้างในจะหายครับอะไรประมาณนี้เพราะว่าทุกวันนี้นะครับการขนส่งก็ใช้เวลานะครับหลายวันซึ่งเราไม่รู้ว่านะครับของเราครับจะโดนสินค้าของใครบ้างทับกันนะครับก็ต้องแพ็คอย่างแน่นหนากล่องก็มีความแข็งนะพอสมควรอ่ะนะครับเมื่อเราแกะแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังแกะออกจากนะครับโฟมคันกระแทกด้านในนี้นะครับขออภัยนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับอ่ะมาแล้วครับนี่คือเหรียญ นะครับที่ผมได้ซื้อมานะครับจากพี่พ่อค้าในกลุ่มนะครับท่านนี้มาดูครับว่าเหรียญอะไรครับผมนะครับลุ้นไปด้วยกันเลยครับลุ้นไปด้วยกันเลยนะครับนี่ครับเหรียญ10บาทนะครับผมอ่ะเหรียญ10บาทนี่คือเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ2สีนะครับหมุนเวียนทั่วไปนี่แหละครับถามว่าเหรียญนี้มีความพิเศษอะไรนะครับเหรียญนี้ความพิเศษอะไรดูครับดูหน้าดูหลังก่อนนะครับดูก่อนใช่ไหมอันนี้ปีพ.ศ.2564นะครับใหม่วิบเลยนะครับใหม่เลยนะครับผมใหม่เลยอ่ะนะครับอ่ะมาลองครับอ่ะเมื่อกี้ก็เห็นความแตกต่างแล้วเนาะนะครับปกตินะครับเหรียญนี้นะครับผมเหรียญนี้นะครับหน้ากับหลังจะต้องหันตรงข้ามกันนะครับหรือหันสลับกันเนาะนะครับแต่เหรียญนี้ครับดูครับเป็นพระเศียรขวางนะครับเหรียญนี้เป็นพระเศียรขวางนะครับผมดูง่ายมากนะครับเห็นไหมนะครับนี่พระเศียรขวางใครมีแบบนี้ครับขายได้ครับผมผมต้องบอกเลยว่าใครมีแบบนี้ครับขายได้นะครับขายได้แน่นอนครับผมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับดูก็ได้ครับดูนะครับเป็นพระเศียรขวางหรือเปล่าดูนะครับผมนะเห็นไหมขวางกันเป๊ะเลยอ่ะโอเคนะครับใครมีแบบนี้นะครับยินดีรับซื้อนะครับ200ถึง500บาทกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องส่งรูปมาประเมินราคาก่อนรับแบบพระเศียรขวางขึ้นไปนะครับพระเศียรเอียงเล็กน้อยไม่รับนะครับผมอ่ะบางท่านที่อยู่นอกวงการอาจจะไม่รู้เนาะว่าเหรียญนี้มีความแตกต่างอะไรดูเหรียญนี้ครับเหรียญนี้ครับผมนะครับเหรียญนี้ครับเหรียญธรรมดาทั่วไปนะครับที่เราเจอใช่ไหมนี่หน้ากับหลังจะต้องหันนะครับสลับกันหรือตรงข้ามกันแบบนี้แหละนะครับนี่หากวันใดครับที่เราไปเจอเหรียญที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับจับใส่มือแล้วก็หมุนครับหน้ากับหลังใช่ไหมหันแบบนี้ยินดีรับซื้อครับรับซื้อครับผมอ่ะถ้าสวยๆแบบนี้นะครับซื้อ200ขึ้นไปนะครับ200ขึ้นไปถึง500บาทนะครับก็ได้มากกว่าหน้าเหรียญนะหน้าเหรียญคือ10บาทใช่ไหมครับถ้ามาขายผมได้300อย่างเงี้ยก็ราคาก็ได้มากกว่าหน้าเหรียญ30เท่ากันเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ยืนยันว่าซื้อจริงนะครับแน่นอนครับไม่โม้ครับไม่น้ำลายด้วยครับผมแค่ท่านหาให้เจอก็พอนะครับสำหรับใครที่นะครับไม่เชื่อว่าผมมีจริงหรือสำหรับใครที่นะครับจะด่าจะว่าผมท่านหาเหรียญมาขายให้ผมก่อน
ถ้าผมไม่ซื้อตามที่ผมประกาศไปท่านค่อยมาด่านะครับไม่ต้องรีบครับอ่ะคนมาด่าครับก็มีครับผมคนมาว่าซื้อจริงไหมหลอกลวงก็มีครับเยอะแยะไปหมดนะครับผมอ่ะผมท้าแบบนี้เลยนะครับคุณหาให้เจอก่อนเท่านั้นแหละนะครับอย่างเช่น10ปี31เหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่าโม้หลอกนะครับลองหาให้เจอก่อนแล้วมาขายผมนะถ้าผมไม่ซื้อเนี่ยท่านก็ค่อยด่าค่อยประจันได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับผมก็ประกาศแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นแหละนะครับอ่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ